ประกอบธุรกิจส่วนตัว
โรงหมี่เรืองศิลป์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาชีวิตสมรสภรรยาชื่อนางอัญชลีวาปีทะประกอบธุรกิจส่วนตัวบุตรธิดาคนที่หนึ่งนายเกียรติคุณวาปีทะผู้จัดการร้านซุงไทยซุปเปอร์บิ๊กสมรสกับนางนิชาดาวาปีทะมีบุตร3คน2นางเบญจมาศเจริญสุติธรรมสมรสกับนางขอใครคะสมรสกับนายปิยะเจริญสุติธรรมประกอบธุรกิจส่วนตัวที่ร้านสูตรดีโน่สุขุมวิทกรุงเทพมหานครมีบุตรธิดา2คน3นางนาตยาวาปีทะสมรสกับนายคณิศรสินธรประกอบธุรกิจส่วนตัวร้านไทยมาบริษัทชิคเก้นไทยสโตร์จำกัดและโรงแรมเดอร์บัวจังหวัดมหาสารคามมีบุตรธิดา2คน4นางสาววสุธิดาวาปีทะประกอบธุรกิจส่วนตัวการศึกษาจบชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านมะละกือจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนชูศิลป์อำเภอบะละกือจังหวัดมหาสารคามจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเพิ่มวิทยาอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นอาชีพเป็นนักธุรกิจเจ้าของผู้จัดเจ้าของกิจการและผู้จัดการร้านซุงไทยซุปเปอร์มาร์เก็ตผู้ก่อตั้งเป็นผู้ก่อตั้งโรงแรมแสนสุขเป็นผู้ก่อตั้งร้านไทยมาเป็นผู้ก่อตั้งร้านซุงไทยซุปเปอร์บิ๊กและบริษัทไทยชิคเก้นสโตร์จำกัด2เป็นนักการเมืองเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามเป็นรองประธานสภายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่14ปี2550นักการศึกษาดูงานขอไปนะศึกษาดูงานต่างประเทศเพื่อนำแบบอย่างมาพัฒนาตนเองและสังคมในหลายประเทศได้แก่สาธารณรัฐประชาชนจีนไต้หวันฮ่องกงเกาหลีมาเลเซียและประเทศในยุโรปอีกหลายประเทศและเคยเป็นอาจารย์สอนวิชาชีพแก่นักเรียนระดับปวช.ปวส.ของวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามต่อไปจะเป็นกลอนนะคะแต่ป่าวีรบุรุษในใจลูกพ่อคือพระพรหมผู้ยิ่งใหญ่ในชีวิตคือเทวาในดวงจิตสถิตมั่งคือโซ่ทองทองความรักความผูกพันคือแสงตะวันสองสว่างกลางหัตถ์ไทยพ่อคือผู้สร้างงานที่ระหัสยิ่งคือผู้นำเสียระบินอันยิ่งใหญ่คือกำเนิดการศึกษาท้องถิ่นไทยคือหลักชัยประจักษ์แจ้งแห่งความดีพ่อคือนักสู้ผู้มั่นคงดำรงจิตคือพลังยอมคิดเพื่อถึงที่คือโรงการสรรพสิ่งเพื่อถึงสรรพสิ่งนานามีคือวิถีมีรับรู้ในดวงใจลูกขอกราบวอนเทพให้ทั่วทุกทิศจงนำพาดวงจิตอันพิสมัยสู่สวรรค์นิมานอันเกรียงไกรสถิตในสวงสวรรค์ที่รับรู้เวลาได้อะไรจากลูกของป๋าค่ะในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเชิญศพคุณพ่อวีระวาปีทะนับเป็นมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้วายชนและวงตระกูลอย่างหาที่สุดมิได้หากความทราบโดยญาณวิถีดวงวิญญาณของคุณพ่อวีระวาปีทะได้ด้วยประการใดในสัมปรายภพคงมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานเกียรติยศอันสูงส่งยิ่งในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตข้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นผลธิดาและหลานๆขอพระราชทานกราบถวายบังคมแท้เพื่อนทุกคนละบาทด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอยากหาที่สุดที่ได้และจะได้เทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมเป็นสรรพสิริมงคล
แก่ข้าพระพุทธเจ้าและวงศ์ตระกูลต่อไปด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าครอบครัววังพิทักษ์